ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายจาก Forex 3D จะนงพนีมหาไทยที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนก็เข้าใจว่าเธอนั้นสูญเสียเงินไปกว่า20ล้านบาทแต่ล่าสุดเธอก็ได้เปิดเผยว่าที่จริงแล้วสูญเสียเงินมากกว่า60ล้านบาทพร้อมกับบอกว่าถ้าหากไม่รวยจริงๆทำไม่ได้เพราะว่าโดนหลอกเงินสดซึ่งงานนี้หลายๆคนก็สงสารและก็เห็นใจสาวจ้าแต่ทางด้านทนายเดชากิติวิทยานันท์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสงสัยไว้ว่าสรรพากรน่าจะเข้าไปตรวจสอบว่าเงิน60ล้านได้เสียภาษีหรือไม่อย่างไรทุกวันนี้มีดารานักร้องแม่ค้าออนไลน์โชว์เงินชูทองเยอะแยะมากมายเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับเผื่อจะได้เงินเอามาใช้จ่ายสำหรับประชาชนจนกระทั่งล่าสุดสาวจ้าก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพพร้อมกับโพสต์ของทนายเดชาผ่านเฟซบุ๊กพร้อมข้อความระบุไว้ว่างงกับทนายสงสัยไม่ได้ตามชีวิตสาวจ้าจริงๆก็ต้องบอกอยู่ทำงานใช้หนี้อยู่นะจ๊ะทำทุกวันเลยส่วนสรรพากรจ่ายทุกปีจ้ะฉันต้องเป็นผู้เสียหายนะไม่ใช่เป็นผู้โกงสตินะคะ